ใจของบุตรชนนี้ทำไม่ได้ล้มลงก็ไม่สะดุดนะไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นของมันมีการเก็บไข้ได้ป่วยพอถึงตัวเท่านั้นเองไม่บางทีก็คิดไม่ได้เลยนะมันถ้ามันทำหน่อยก็พอสะดุดใจถ้าคนมีกุศลเป็นที่เลี้ยงได้คิดได้อ่านถึงคุณงามความดีที่ตัวเองได้บำเพ็ญมาอันนี้ก็มีกำลังใจไม่เศร้าโศกโศกาเท่าไรนักถ้ายิ่งไม่มีอะไรติดหัวใจเลยยังไงก็ดิ้นรนตลอดมีจะหาวิธีจะให้หายอย่างเดียวนี่บีบบังคับมันได้ระหว่างโรคกับยามันเข้ากันได้มันก็หายวันหายคืนไปเป็นหลักธรรมชาติทั้งสองอย่างนี้จะบำรุงรักษาซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ฟังยาก็ตายที่เห็นกันนี่มีโรคไม่ฟังยาก็ตายด้วยกันทั้งหมดทีเดียวนี้พวกเราก็เข้าพรรษามานี่ในหนึ่งเดือนแล้วนะหนึ่งเดือนก็นับวันมืดกับแจ้งไปถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเป็นสัจจริงหรือแต่บำเพ็ญตนในทางที่ดีงามก็ผ่านไปผ่านมาก็มืดกับแจ้งเท่านั้นไม่มีอะไรแต่เป็นสมมติโลกนิยมกันมาได้เท่านั้นเดือนเท่านั้นปีสมมติโลกนิยมก็ต้องว่าไปตามสมมตินั้นแต่ธรรมนี่เป็นคนละอย่างกันไม่มีอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นหากเราไม่ทำตัวของเราให้เป็นคนดีหรือทำตัวของตัวเองไม่ให้มีสัตว์มีสีมันก็เปล่าประโยชน์ไปเฉยไม่มีอะไรมีทางธรรมเป็นอย่างนั้นแต่โลกนิยมกันวันจันทร์วันอังคารคนเกิดวันนั้นดีอย่างนั้นคนเกิดวันนั้นดีอย่างนั้นดวงเป็นอย่างนั้นก็ว่าไปตามเรื่องของดวงแต่ครั้งพุทธกาลก็มีนะเช่นตัวอย่างพระวักคะลิถ้าจำไม่ผิดก็มีท่านก็เก่งเหมือนกันตามตำราท่านกล่าวไว้จะมาแข่งพระพุทธเจ้าว่ามันเถอะเพราะความรู้ความฉลาดเรื่องดวงเรื่องดูยามนี่เก่งมากคนนี้ตายไปที่นั้นรู้จักเกิดที่นั่นรู้จักเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าหมดนะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีปีชาญาณพระองค์ก็ทราบหมดแต่ที่นี่พระองค์ก็เจ็บกระดูกของคนไปตกนรก1แล้วก็ไปขึ้นสวรรค์1และที่นี่ก็ขึ้นพรหมโลก1แล้วเอากระดูกพระอรหันต์มาให้ดูด้วยมีสิจนไปจนมุมพอมาถึงโลกทั้งหลายเขาก็ลือว่าพระพุทธรูปที่เป็นอาจารย์อย่างที่โลกเล่าลือกันนะนักข่าวเล่าลือว่าเป็นอาจารย์เอกใครเป็นเก่งกว่ากันกับพระพุทธเจ้าของเรานะทำไมนั่นกูมึงนะมีสิพอมาถึงพระพุทธเจ้าก็เอานี่อธินี่อาวัคคะลิเธอดูคนนี้ไปเกิดที่ไหนปุ๊บเคาะป๊อกตอนนั้นเองรู้ทันทีนั่นโอ้คนนี้ไปตกนรกพุทธเจ้าขาอ่ะเอาสถาคนก็เห็นด้วยนั่นอันที่สองรู้อีกคนนี้ไปที่ไหนอ้าไปสวรรค์อ่ะเอาสถาคนก็เห็นด้วยคนที่สามมาเอาไปเกิดในพรหมโลกสถาคนก็เห็นด้วยคนที่สี่มาตัวนี้อ่ะหมดวิชาแล้วอคติเพราะยังมีกิเลสงั้นจึงว่าเครื่องรู้เครื่องเห็นต่างๆที่เป็นการเครื่องรู้เครื่องเห็นเป็นเครื่องใช้เฉยๆส่วนต่อถอนกิเลสไม่ได้ย่อมเสื่อมทรามหรือย่อมทำตัวเองที่มีกิเลสนั้นทำให้เสียได้นั่นพระพุทธเจ้าก็เอาอัฐิพระอรหันต์มาในวัคคลิกเคาะปัก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 เงียบเลยเคาะอีกเงียบเลยเคาะถึงจะไปไหนวัคคลิกไม่ทราบทีนี้จนมุมนั่นทีนี้พระวัคคะลิก็เลยจะทำยังไงจึงจะอยากรู้วิชานี้ก็เลยขอเรียนพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ได้ยอมฝากเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนถ้าอย่างนั้นเธอต้องเชื่อคำเราและปฏิบัติตามเราเธอจะรู้เรื่องนี้เองพอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี่พูดย่อๆนะพอบรรลุพระอรหันต์แล้วหมดแล้วทีนี้จะมาถามอะไรอีกหมดความสงสัยจะมาเล่าอะไรอีก
ครจะเล่าลือขนาดไหนใครจะยกยอขนาดไหนโม้แล้วสนิทไม่เอาเขาไม่ถามพุทธเจ้าอีกสิ่งใดนะเนี่ยความรู้หนึ่งผู้หมดกิเลสแล้วจึงมาแสดงธรรมเป็นที่แม่นยำถึงหน้าเป็นห่วงทุกวันนี้เอาไปคิดไปอ่านหนังสือมาทุกรูปแบบถ้าจิตไม่มีคุณธรรมในตัวยังไงก็มีความผิดพลาดนี่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาทางตั้งใกล้ทางไกลก็มาถึงก็อยากฟังทีนี้ผู้แสดงก็ไม่ได้ตั้งอะไรบทมารีคาถาจะมาเทศอะไรจะพูดอะไรไม่ได้คิดมาทั้งนั้นมีอะไรก็พูดให้ฟังและนำไปคิดไปอ่านหรือพิจารณาพระสวากขธรรมนี้เราไม่ต้องเชื่อแบบงมงายเอาพิจารณาไปพิจารณาให้เห็นด้วยความรู้ความเห็นด้วยสติปัญญาของตัวเองเชื่อด้วยเหตุด้วยผลอันนี้มันจึงจะฝังลึกลงในใจไอ้เชื่อลอยๆอย่างที่เชื่ออย่างที่ทุกวันนี้ข่าวลือที่นั่นข่าวลือที่นี่นี่ไม่ได้ลือเนี่ยขาวปฏิบัติแล้วลือในหัวใจตัวเองมีศีลมีธรรมมากน้อยแค่ไหนอยู่ในหัวใจตัวเองชัดเจนชัดเองความสุขก็อยู่ที่นี่พากันคิดกันอ่านกันทีนี้คนก็มีหลายประเภทจะประเภทใดก็ตามชาติท่านบรรดาไหนก็ตามเรื่องคุณธรรมนี้มีได้ด้วยกันทั้งหมดมันขึ้นกับวาสนาบุญญาธิการที่สร้างมาเนี่ยมันก็ขึ้นกับการขยันหมั่นเพียรด้วยความเจ็บจ่อของตัวเองไม่เลือกกันดีด้วยการชั่วด้วยกันท่านจึงว่าทำนี้ไม่เลือกการสถานที่ไม่เลือกบุคคลถ้าทำชั่วชั่วได้ด้วยกันถ้าทำดีดีได้ด้วยกันท่านจึงบอกอย่างนี้เช่นพวกเราทุกข์ยากลำบากอย่างนี้นะอยากเย็นเข็นใจนะไม่พอปากพอท้องเพราะสาเหตุคืออะไรก็หนึ่งความขี้เกียจมักง่ายนั่นตัวนั้นพระพุทธเจ้าก็ปรับไปเลยจากนั้นแล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่เพื่อนบ้านแก่ฝูงแก่สังคมทั่วๆไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาภัพแก่ตัวเองผู้ปฏิบัติแน่ศาสดาสอนนี่พื้นเอาไปใช้ดูสิเรามีไร่มีนามีสวนยากขนาดไหนก็สู้อดสู้ทนตามกำลังของตนหรือตามฐานะของตนที่มีสมบัตินั้นๆคนน้อยจะมาฟื้นตัวเองขวดเลยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงความโง่ความฉลาดจึงต่างกันก็ดูที่ต้นไม้จะมีต้นดีต้นไม่ดีธรรมชาตินี่มีอย่างนี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แต่เสมอกันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นี่ท่านจึงบอกไว้อย่างนั้นจากนั้นก็ผู้มีศรัทธามีศีลก็ตรวจตราดูตัวเองดิคุณรักษาศีลเส้นศีลโบสถ์ถึงอย่ามาอยู่ลอยๆโดยไม่มีสติโดยไม่มีสัจจริงควบคุมตัวเองโดยไม่มีความอดทนอยู่ไปลอยๆไม่ได้คิดเลยศาสนานี่มันได้สอนให้คนโง่นะพุทธศาสนานี่ชั้นนำดีสอนบทใดบาปใดคาถาใดจริงหมดล้วนไอ้พวกเรานำไปปฏิบัติอย่างนี้ตั้งแต่ที่พูดไปแล้วมีความสัตย์ความจริงเช่นไหว้พระสวดมนต์ตั้งใจจดจ่ออันนี้ทำสัตย์แต่ว่าทำพอเป็นพิธีทำนายสัตย์แต่ว่าทำพอเป็นพิธีมันจะได้ยังไงมันจะเกิดยังไงไม่ว่าฝ่ายคารวะไม่ว่าฝ่ายพระต้องเป็นคนจริงคนจริงนั่นแหละจะสามารถสร้างสมบัติขึ้นได้คนไม่จริงตลอดได้แหละทำมาไหนตลอดได้แหละโอ้ยเกิดมากี่กับกี่ชั้นก็เป็นคนอยู่อย่างนั้นตั้งตัวก็ไม่ได้ฉันถึงว่าเป็นคนจริงคำจริงเป็นคำไม่ตายคำที่คำเดียวนอกนั้นตายหมดแล้วมีบาลีรับประกันด้วยสัจจังเวอมตะวาจานะความจริงแลเป็นคำไม่ตายเอาความซื่อสัตย์สุจริตไม่ตายได้ยินถึงไหนมีแต่ความล้มเย็นล้มเย็นล้มเย็นหมดไอ้พวกโกหกหลอกลวงพวกต้มตุ๋นกันต่างๆล้มละลายล้มละลายล้มละลายไม่มีแต่เหลวไหลเหลวแหลกทำไมพากันมีกำลังใจเรื่องโกหกพกลมไม่ทำไมไม่ตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาเพื่อให้เป็นความสงบร่มเย็นแต่ตัวเองมีพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเอาไปคิดได้เลยนี่แหละจึงว่าคำจริงเป็นคำไม่ตายนอกนั้นตายหมดโกหกพกลมก็ตายพูดไม่มีสัตว์มีจริงก็ตายมีเชิงเล่ห์เหลี่ยมต่างๆซึ่งไม่ใช่ความจริงตายหมดฟังดูสิเพียงแค่นี้ก็นำไปปฏิบัติกันได้แล้วไม่เห็นจำเป็นอะไรจะไปพูดอะไรมากมายค
คนเราต้องมีความจริงแก่ตัวเองจากนั้นจะจริงต่อหน้าที่การงานนี่ถ้าสอนออกไปทางโลกทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ฟังดูสิทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าทำสิ่งที่เป็นโทษที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านว่าดีได้ไม่มีโทษนั่นแหละพอแล้วโลกมนุษย์เราผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรสิ่งที่เป็นโทษเศร้าหมองและมีเรื่องเวลาปัญหาชีวิตเลิกหมดถ้าต่างคนต่างทำอย่างนี้โลกนี้ไม่วุ่นวายโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่จะมาโจทย์มาเถียงมาเป็นคดีข้อความกันทั้งหมดเพราะธรรมนี้ตรัสไว้สอนพวกเราโดยตรงร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยมีพากันคิดกันอ่านอันนี้มาได้หนึ่งเดือนนะได้อะไรถ้าไม่ได้อีกจำสองเดือนนะที่ขวนขวายน่าจะชีวิตนี้แก่ไปทุกวันถึงวันตายก็จากกันไปจากกันเลยไม่มีนะนี่จะบอกนี่ตามพระพุทธเจ้าท่านสอนใครก็จำไม่ได้นะบิดาก็ไม่ได้นะเวลาจะตายนะมารดาก็ไม่ได้กันหรอกถึงเพื่อนฝูงก็ไม่ได้พวกพ้องก็ไม่ได้เมื่อตายแล้วไปคนเดียวนอกจากบุญกุศลที่เลี้ยงเป็นที่เลี้ยงของใจท่านจึงให้บำเพ็ญบุญกุศลอยู่เป็นพื้นอย่างที่พูดไปแล้วอุทานสัมปทานนั่นเอาสิให้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่มีประโยชน์ทั้งท่านทั้งเราหมดในโลกนี้ถ้าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวไม่มีเรื่องอย่างนี้หรอกไม่มีเพราะคนมีศีลมีธรรมนี่จะคิดจะกล่าวเห็นใจท่านใจเราให้จิตมันสะอาดแล้วเห็นเขาเห็นเราไม่ได้มีการเอารับเอาเปรียบเพราะคุณธรรมนี่เย็นหมดเราสร้างขึ้นมาถ้าอยากเย็นสร้างขึ้นมาหัวใจของแต่ละดวงละดวงจากนั้นแล้วต่างคนต่างสั่งไม่ว่าครอบครัวผัวเมียไม่ว่าสังคมเกี่ยวข้องมดมีความสงบร่มเย็นทำอะไรไม่ต้องมายกบาลีสุขาสังฆสามัคคีสามัคคีคนที่มีบุญกุศลเป็นพี่เลี้ยงรู้จักประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลหมู่เพื่อนนี่เป็นอันดับหมดนะถ้าคนแคบคนเห็นแก่ได้คนเห็นแก่โลกอย่างเดียวไม่มองเห็นผู้หนึ่งผู้ใดแคบที่สุดยุ่งวุ่นวายที่สุดนั่นท่านยังสอนเป็นพักไปนี่ขนาดนี้ก็พอเหมาะกับพวกเราศีลนี่มันยังเอาไม่ได้จำได้ศีลปานาติปาตาเวรณีว่าตามพระเขาไปว่าได้อธินาทานาเวรว่าได้กาเมไหลลิดมุสาก็พูดแกงจำได้หมดแต่เอาเปอร์เซ็นต์ความจริงจังในจิตใจไม่มีเลยเพียงแต่ความจำไม่เฉยมันจะทำอะไรได้ความจำมันต้องทำขึ้นจิตเป็นผู้ชงไว้ซึ่งความดีและความชั่วความดีก็บอกไว้แล้วความสัตย์หรือศีลทั้ง5ตัวนี้เอาอันนี้มาประกอบมาเป็นคู่เคียงของจิตและทำลายสิ่งที่จอมปลอมออกจากหัวใจมีสนวดสำระมนทินถ้าไม่ทำอย่างนี้มีจำระได้เลยจากนั้นแล้วเอาไปทำดูสิสำระทุกวันจิตใจก็ใสออกพอใสออกแล้วก็มองออกพอใสจริงๆแล้วก็แจ๋วที่นี่หาที่นี่รู้จักอานิสงส์ของการรักษาศีลธรรมที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องพูดความสงบสุขไม่ต้องพูดหากเป็นขึ้นมาที่ใจที่รักษาขอบใจของตัวเองได้ด้วยศีลด้วยธรรมมีท่านพูดถึงเรื่องการรักษาศีลแต่นี้มันไม่มีถึงบอกว่าโลกอันนี้ถึงพูดเมื่อวานนี้แหละพูดก็มีแต่ท่านผู้ใหญ่เมืองไทยเรานี้เท่าไหร่นะ60-70 ล้านคนมีศีลมีสัตว์มีศีลมันจะได้ถึง10 ล้านหรือเปล่าเราไม่แน่ใจหรืออาจจะ5 ล้านอีกนี่เอาโลกจึงร้อนมากขึ้นมีเช้ามันพูดกิเลสกำลังแก่กล้านะกำลังหนาแน่นมากขึ้นกิเลสก็ไม่ได้ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเราก็ดูกันออกทั้งท่านทั้งเราในเย็นหัวใจเราด้วยขบกันนี่จะพูดความจริงออกมาไม่ได้ดูถูกใครดูสิเด็กน้อยทุกวันนี้13 ปี 12 ปีหนักมีสู้สาวกันแหละแล้วนั้นมันด้านถึงโอ้มันแก่กล้าขนาดไหนแต่ก่อนเรานี่มีพูดตรงๆ15 ปีนี่ผู้แสดง15 ปีเคยพูดโอ้ยยังผับปล่อยลูกกระโปรงเล่นเฉยเลยเดี๋ยวนี้ท้อนะ10 ปีนี่ก็จะเอากันแล้วนะนี่แหละถึงมากิเลสหนาขึ้นทุกวันความร้อนก็ต้องเป็นคู่เคียงขึ้นทุกวันถ้าหมดท่านผู้ดียกตัวอย่างทางโลกก็เป็นประมุขคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาก็ท่านผู้ดีทั้งหลายลงมาจำลำดับกันดานั่นอันนี้แหละเป็นความร่มเย็นมาจากฝ่ายพระก็ตั้งแต่วิสุทธิบุคคลก็คือเราพูดเพื่องามก็วิสุทธิบุคคลถ้าพูดตามป
ออกมาชัดๆก็คือพระอรหันต์ยังมีดังนั้นแล้วผู้ปฏิบัติดีปฏิภาคปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่น้อยมากนะเท่าที่ในสายตาธรรมาแต่ไม่มีญาณเราพูดตรงๆไม่มีญาณแต่มองดูน้อยมากเวลานี้มีแต่เรื่องเล่นเรื่องเพลินแค่เทปฟังเทศเท่านั้นก็เอาดนตรีเอาเพลงเข้าไปเป็นคู่เคืองเสียให้เป็นธรรมล้วนๆมันมีรสอร่อยเนื้อกันมากถ้าผู้มีแค่ปีติเท่านี้ก็มีความสุขเนื้อเพลงเนื้อดนตรีเป็นไหนใครจะไม่อยากฟังอันนั้นเป็นเรื่องโลกนิยมเราไม่ประมาทเอาถ้ายังมีความสุขในกามสุขขันธ์ตามหลักนักปราชญ์ที่จะพูดมาก็คือศีลห้านั่นเองสมบูรณ์มากมีความสุขมากนอกนั้นไม่มีความสุขสุขน้อยมีแต่ไฟเผาหัวตัวเองพูดอย่างนั้นนั้นพูดอย่างนี้อย่างนี้วางนั่นเองเอาไปคิดกันอ่ะนี่ทำนี่พูดให้คิดนะไม่ต้องมาเชื่อหลวงพ่อหรอกเชื่อตัวเองที่พิจารณาปฏิบัติตัวเองให้ได้เหมือนทานอาหารนะคนไม่ทานถึงที่รู้จักว่าแอปเปิ้ลเขาบอกว่าอร่อยอร่อยแต่ยังไม่ได้ทานมันสงสัยอยู่นั่นแหละเมื่อทานแล้วหายสงสัยนี่ก็เหมือนกันนะศีล5นี้เลิกเลยอ่ะปฏิบัติตรงไปให้ศีล5ปรากฏขึ้นแค่จิตใจตัวเองครับจะรู้จักทันทีเอออย่างนี้เองทั้งหมดที่เรนทุกติยันติที่เรนโพกตัมปทานที่เรนกุติยันติศีลตัวไหนจะไม่ถึงพระนิพพานศีลตัวนี้ก็ถึงเข้าไปแล้วศีลที่แรกศีลอยากก็ต้องที่เรนโพกตัมปทานทุกติยันติมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เนื้อเชื่อใจตายใจกันได้ไม่เลวไหลเลวแหลกอยู่ด้วยกันสนิทใจการทำอะไรเป็นที่มั่นใจในครอบครัวนั้นนั้นแต่ละครอบครัวมีความมั่นคงต่อกันมีตายใจกันได้ทั้งหมดอาทินสุขโตจะไม่มียังไงไปไหนมาไหนตายใจกันได้หมดทั่วโลกดินแดนความสุขโตก็มีสิไม่มีเรื่องไม่มียุ่งไม่มีคดีข้อความอะไรทั้งหมดนั่นจากนั้นก็สีเลนโพกับสัมปทานสุขติยันสุขโตเราก็สีเลนพวกข้าสมบัตินั้นนะลงมาจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่อำนาจบุญกุศลตัวนี้เป็นเทพบันดาลจะทำอะไรหากเป็นความฉลาดหากเป็นหากบันดาลไม่ว่าสมบัติไม่ว่าสามีภรรยาไม่ว่าเพื่อนฝูงมาเกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นคนดีหมดเพราะอำนาจบุญที่ตัวเองทำมามันอิ่มตัวนี้ถ้าไม่อิ่มมันไม่ไปบอกตรงๆเลยนี่นะมันออกยากก็คือตัวนี้ท่านจึงให้สร้างตัวนี้ขึ้นมาเพราะอิ่มตัวแล้วตาในเกิดขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าทรงมองนางสนมกรมมานานทั้งหลายด้วยนักสนมทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งตาในเกิดขึ้นเป็นอสุภะหมดไม่อยู่แหละทีนี้นั่นแหละที่ที่เรนบูติงยันติจะก้าวสู่นิพพานนั่นมันยังไม่อิ่มจึงบอกให้ขยันหมั่นเพียรในคนที่อยากจนทุกข์ยากลำบากขอให้ขยันหมั่นเพียรในที่การงานทุกๆอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ยินดีของตัวเองที่มีอยู่มีไร่มีนามีสวนฐานะตัวเองมีอะไรก็ยินดีอยู่ไม่ตื่นทำไมก็เราทุกข์ยากก็อยู่ในฐานะเราอย่าไปลักไปฉกไปปล้นไปจี้นี่นะประคับประคองตัวเองอยู่ในสัตว์ในศีลใครจะไม่เอ็นดูใครถ้ามีคุณธรรมยากจนขนาดไหนก็มีคนเอ็นดูเพราะทำเป็นที่เลี้ยงหรือเป็นที่คุ้มครองน้ำใจผู้มีธรรมหากเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันหากมองแล้วอยากเอ็นดูสงสารแม้แต่สัตว์เป็นสุนัขหรืออะไรก็แล้วแต่บางตัวนี่เห็นอยากเอ็นดูทันทีนั่นเขามีอะไรของเขาอยู่เช่นตัวอย่างลูกดูงอย่างนี้เขามีของเขาอยู่นั่นมีบางรายเห็นแล้วยังไม่อยากให้เลยนั่นแหละทำด้วยสิ่งที่ไม่ดีแก่จิตใจตัวเองไปเกิดในร่างไหนใครเห็นก็ไม่อยากเพื่อคูณไม่อยากอนุเคราะห์สงเคราะห์เลยมันน่าทำบรรดาพี่น้องทั้งหลายน่าทำทุกยากลำบากไม่ต้องท้อแท้อ่อนแอไม่ต้องน้อยอกน้อยใจสร้างเถอะให้ขยันมันเพียรในหน้าที่การงานที่เป็นประโยชน์ในฐานะที่เรามีไร่มีนามีสวนจะไปกระตือรือร้นอันนั้นเป็นสมบัติของท่านผู้มีหน้าที่มีรถมีลามีอะไรทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ไปหมดเป็นวิญญาณของการของท่านผู้นั้นนั้นท่านสร้างมาแล้วเรายังไม่ทราบมันทุกข์ทุกข์ยากลำบากอยู่อย่างนี้เราก็ขยันหมั่นเพียรที่เช่นมาวัดมาวาอย่างนี้ก็ต้องคิดต้องอ่านจะไปทำกันทีนี้เป็นสถานที่สงบสงัดของสถานที่ของท่านผู้หนีจากโลกมาเพื่อกล่อมจิตใจให้ขาดจากอารมณ์จึงได้อาศัยที่ว่าไม่คุกคลีด้วยผงชนหรือไม่คุกคลีด้วยอารมณ์ท่านทั้งหลายอสังสัคณิกาไม่คุกคลีด้วยผงชนด้วยไม่คุกคลีด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยจึงอาศัยท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเมื่อบวชท่านจึงบอกลูกขมูลเสนาสนังเธอบวชแล้วถ้าเธอยัง
อำนาจกิเลสยังมากมายก่ายกองเธอไปอยู่ในป่าในเขาที่สงบวิเวกนั่นสถานนี้เหมาะที่การบำเพ็ญเพียรอยู่ในผู้ในสถานที่นี้เหมาะคือที่สงบสงบจิตใจจะก้าวได้เป็นสมาธิได้รวดเร็วท่านก็บอกอย่างนั้นเหลือถึงว่าสถานที่หนึ่งและเธอมีความเพียรหนีนะมีจำไม่ดีจากนั้นนะสถานที่ดีด้วยแต่ถ้าที่เกียรติด้วยไปอยู่ที่นั่นไม่เอาไหนเลยก็อย่าหวังสถานที่ทำอะไรให้ไม่ได้นั่นแหละบรรดาสาวกหรือพระพุทธเจ้าทรงเสด็จออกบวชสาวกก็จับตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ต้องลำดับลงมาทุกวันนี้ก็เรียกว่าองค์ขมนตรีหรือก็ว่าไปตามมหาดเล็กว่าลงไปตลอดถึงคนยากคนจนออกมาพุทธเจ้าท่านออกมาเพื่อทำท่านไม่ได้ออกมาเพื่อเป็นข่าวลือท่านออกมาเพื่อทำล้วนพอออกมาพบสันต้าเข้าไปฟังธรรมของพุทธเจ้าท่านนั่นเองได้รับความสะดวกและในรับความสงบแล้วเกิดอัศจรรย์ใจของเมื่อความเกิดอัศจรรย์ใจทำปรากฏขึ้นในใจแล้วไม่ต้องห่วงความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องมุ่งหน้ามุ่งใจเพราะรถทั้งหลายในโลกนี้สู้รถแห่งธรรมไม่ได้นั่นแหละท่านจึงบอกอย่างนั้นที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายบรรดาคารวะมาจากทางใกล้ทางไกลทุกกรุณาทราบตามนี้ละให้ความสงบร่มเย็นแก่พระสงฆ์ท่านฝึกยากทางภาคปฏิบัติถ้าไม่มีสถานที่หนึ่งแล้วพวกเราก็ให้ดูแลกันควรหรือไม่ควรทีนี้ก็ไม่ได้บอกนะเช่นวันพระอย่างนี้ก็อนุญาตให้ทำอะไรควรหรือไม่ควรนอกนั้นไม่ให้ไปทำตั้งแต่บ่ายสามถ้าไม่ใช่วันพระพระถ้ามีกิจธุระอะไรก็จะต้องบอกให้พระสงฆ์ได้ทราบทั่วถึงกันเพื่อไม่เป็นที่ระแวงนี่มันจะหมดไปแล้วนะพระจันทร์เต็มดวงก็ลังจะหลีลงทำไมถึงว่าพระจันทร์เต็มดวงคือวิสุทธิบุคคลพระอรหันต์สว่างจ้าในดินแดนของไทยเราคือประเทศไทยเรานี้สมัยท่านพระแม่อาจารย์มั่นมีมากมายต่อมานี้นอกไฟหลีลงไปหลีลงไรกรุณาพวกท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะอย่าประมาทในการบำเพ็ญตนในสิ่งที่ดีงามให้มีโทษนะมีพื้นจากนั้นอย่าประมาทในศีลอย่าประมาทในการรักษาหัวใจตัวเองซึ่งเป็นเหลวไหลเหลวแหลกไม่มีสัตว์มีจริงเอาอะไรกับตัวเองไม่ได้หาความสุขไม่ได้นะตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยอันนี้พูดธรรมะให้ฟังก่อนอะไรแค่นี้พอนะธรรมะกันนี้